ักหมุดรับชม Deep Night The Series คืนนี้มีแค่เราพร้อมกัน7มีนาคมนี้เตรียมสร้างปรากฏการณ์กระหึ่มโลกกับซีรีส์เรื่อง Deep Night The Series คืนนี้มีแค่เราซีรีส์วายไทยรสชาติใหม่ที่ตีแผ่ชีวิตบาร์โฮสระดับท็อปที่ล่าสุดได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์สุดยิ่งใหญ่โดยซีรีส์เรื่องนี้เป็นการผนึกกำลังร่วมมือครั้งแรกระหว่างบริษัท Starting จำกัดร่วมกับช่อง GMM 25และ RCE โดยมี3ผู้จัดมากประสบการณ์ธัญญาธัญเรศเดียน่าปิโป้และครูเล้งราชนิกรพร้อมด้วยคุณประพานรัตน์ชัยชูพฤกษ์ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารายการและปฏิบัติการธุรกิจผู้แทนสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM 25บริษัท GMM Channel Holdingและคุณผ่านศึกธงรบผู้อำนวยการ RCE ประจำประเทศไทยร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความพิเศษของซีรีส์เรื่องนี้โดยเริ่มตอนแรก7มีนาคมนี้ดีใจมากค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาคือเหนื่อยมากพอสมควรด้วยความที่แบบมันก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกของเราเนาะแล้วก็เป็นการลงทุนทำเองครั้งแรกอะค่ะแล้วเรื่องมันก็ไม่ได้แบบเป็นเรื่องราวธรรมดามันมีเรื่องของกายกรรมที่เด็กๆจะต้องมาฝึกกับครูเล้งแล้วก็เหมือนจะต้องเรียน acting กันมันก็ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะคะในซีรีส์ก็คือทุกคนต้องบอกเลยเด็กคือมีความอดทนมากบาดเจ็บกันด้วยมีฉลามมีคางแตกด้วยนะแล้วก็เฟิร์สกับโชก็โอ้โหเหมือนโดนเครียดอ่ะเพราะว่าเวลาเล่นสแตรปอ่ะมันจะบาดอ่ะค่ะแรกๆมันจะเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็ซันเองก็มีอุบัติเหตุนิดหน่อยเนาะก็มีแบบโดนอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือการเล่นกายกรรมมันจะต้องมีการบาดเจ็บอยู่แล้วแต่ทุกคนคือทุ่มกันมากก็ทำเข้าตามระบบเลยครับก็คือนักกายกรรมเขาเทรนยังไงก็ให้น้องๆเทรนอย่างนั้นเพื่อให้เขาได้มีสกิลที่ใช้งานได้จริงๆครับผมคือเราเชื่อว่าเด็กๆต้องทำได้เพราะเราก็ผ่านมาก่อนถ้าเราทำได้เด็กก็ต้องทำได้ซึ่งเขาก็ทำได้จริงทำได้ดีมากด้วยจัดทุกมาตรฐานให้เข้ากับยุคสมัยแล้วก็เนื้อเรื่องด้วยค่ะอยากให้น้องมั่นใจถ้าเกิดว่ามั่นใจหล่อกันแล้วเนี่ยก็สามารถแสดงออกมาเต็มที่ค่ะจริงเรียกได้ว่าช่วยหาทีมดีกว่าค่ะช่วยหาทีมสตาร์ดิ้งมาจัดทุกน้องๆค่ะเขาก็จะค่อนข้างแบบปรับลุคนิดหน่อยเองอะค่ะตอนที่ถ่ายโปรไฟล์ดันก็มีการแบบช่วยโพสต์ว่าแบบโพสต์ท่ายังไงเพราะว่าคนจะได้ไม่เกรงกันเป็นเรื่องแรกของด้วยค่ะก็ปรับประมาณนี้อยากให้ได้ดูจริงๆจริงๆต้องบอกว่าเราก็คาดหวังไม่แพ้กับผู้ชมจริงๆเราก็เห็นแบบสีเห็นรถที่ดูแบบแตกต่างอยู่แล้วตั้งแต่ตอนแบบเห็นเทรลเลอร์เห็นไพลอตครั้งแรกนะครับผมแต่ว่าเราก็เชื่อว่าเรื่องนี้จะเป็นอีกหนึ่งแบบจินตนาการของทางผู้จัดด้วยเหมือนกันในการแต่งเติมอุตสาหกรรมซีรีส์วายให้มันมีรถมีสีที่ฉูดฉาดมากขึ้นแล้วก็แน่นอนอันคัทเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นแบบปกติทั่วไปแล้วอันคัทมันอาจจะมีมิติมีลีลาอะไรที่เหนือกว่าเรื่องอื่นๆด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นก็อยากให้ติดตามเมื่อกี้มีคนสปอยแล้วว่าอาจจะมีแบบครูเล้งอาจจะอยู่ในพาร์ทของการกำกับอันคัดบางส่วนบางตอนด้วยเช่นกันไม่อยากติดตามครับนักแสดงแล้วก็ผู้จัดก็คือลงมาเล่นเองด้วยเนาะแล้วก็ในส่วนของความสามารถนะคะของน้องๆที่ไม่ได้เป็นนักแสดงอย่างเดียวตอนนี้เนี่ยเขาถูกเทรนเป็นโปรเฟสชั่นอลนะคะที่สามารถเพอร์ฟอร์มแอเรียลได้โดยที่อันนี้เหมือนสักครู่นี้ที่เราเห็นกันเนาะว่าสามารถรันโชว์ได้โดยตัวเองแล้วก็ไม่มีสแตนด์อินนะคะทั้งหมดเนี่ยทั้งในเรื่องแล้วก็ในโชว์ที่อยากให้ทุกๆคนเนี่ยได้ติดตามความพิเศษนี้ติดตามตัวซีรีส์ติดตามตัวน้องๆแล้วก็ติดตามตัวกิจกรรมต่างๆนะคะที่จะเกิดขึ้นกับ Deep Night The Series คืนนี้มีแค่เรานะคะแล้วก็ออกอากาศไม่นานจะรอวันที่7มีนาคมนี้แล้วนะคะ5ทุ่มทางช่อง GMM 25แล้วก็สามารถใครที่สมมุติว่าดูแล้วอยากจะดูเต็มอิ่มมากขึ้นก็ยังดูย้อนหลังได้ด้วยที่ทางพาร์ทเนอร์แอปพลิเคชัน RCE เนาะค่ะก็ถือว่าเป็นซีรีส์วายที่มีกายกรรมเข้ามาเรื่องแรกนะคะแล้วก็เด็กๆ เล่นกันเองไม่ใช้สแตนด์อินใดๆเลยเล่นกันเองจริงๆค่ะก็ถือว่าเป็นมิติใหม่นะคะของซีรีส์วายเรื่องราวหลายๆคนอาจจะคิดว่าเกี่ยวกับบาร์โฮสต้องเกี่ยวกับเรื่องรุนแรงเรื่องเซ็กส์อะไรแน่เลยแต่อยากจะบอกว่าเรื่องนี้มันจะทำให้เราเปลี่ยนมุมมองของบาร์โฮสใหม่เพราะว่าเราอยากให้เห็นการแสดงของเด็กจริงๆอะค่ะมันเป็นเรื่องราวที่มีทั้งความเข้มข้นความสนุกกุ๊กกิ๊กน่ารักโรแมนติก
มีเศร้ามีปนทุกอารมณ์เลยค่ะก็อยากฝากให้ติดตามนะคะกับ Night The Series คืนนี้มีแค่เรา